วัดเทพนิมิตวิทยารามคือ1ใน5วัดประจำหมู่บ้านที่เคยมีสภาพรกร้างขาดการดูแลเพราะมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่เพียงไม่กี่รูปที่นี่เป็นที่แบบไม่ค่อยมีพระเข้ามาโบสถ์ก็คือว่ามันชำรุดมากนกพิราบก็เข้าไปไข่หลังคาก็ทะลุพื้นที่แต่ก่อนก็ไม่มีกระเบื้องเป็นแค่พื้นปูนธรรมดาสีผุพังหมดล้างมานาน2ปีกว่าแล้วเพิ่งจะมีพระมาจำพรรษาแค่ปีกว่าๆเองแต่เมื่อที่นี่กลายเป็นศูนย์อบรมพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยมาอย่างต่อเนื่องพระอาจารย์และพระภิกษุที่เข้ารับการอบรมจึงมุ่งมั่นจะสานต่อมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีในการฟื้นฟูศีลธรรมในใจผู้คนด้วยการดำเนินโครงการปลูกฝังศีลธรรมต่างๆร่วมกับโรงเรียนบ้านสาวแลซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีสีตำบลไม่ว่าจะเป็นโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการหมอขยะและการปลูกฝังให้เด็กๆกลายเป็นผู้นำเยาวชนฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ตัวน้อยๆที่มีใจรักและมุ่งมั่นจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและนี่คือที่มาของงานทอดกฐินสำริดครั้งแรกของโรงเรียนบ้านสาวแลอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายกฐินสำริดเพื่อบูรณะหลังคาพระอุโบสถวัดเทพนิมิตวิทยารามค่ะก่อนแต่ก่อนมันบ่เป็นแบบนี้บ่เคยเห็นในที่คนมากก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานเขาก็บ่มีสิได้มีโอกาสมาร่วมมีได้ยืนเบิ่งนั่งเบิ่งอันนี้เฮามาสิเฮาให้เขาเป็นผู้นําผ้าถือผ้าไตรเข้าไปถวายพระถวายพระสงฆ์ถวายต่างๆนี่ก็ถือว่านี่เป็นการฝึกเขาในอีกรูปแบบนึงเพื่อว่าต่อไปข้างหน้าอนาคตจะมูหลวงพ่อห้าลมหายใจจากหรือมรณภาพไปลูกหลานมื้อนี้ถ้าเขาอยู่ได้เป็นเขาก็อาจจะได้มาบวชเป็นพระเป็นสงฆ์ก็ว่าบ่ได้นี่นะเขาก็จะได้เป็นเก็บเอาความรู้ต่างๆที่ได้จากมื้อนี้เขาก็จะนําเอาไปแนะนํากันในภายภาคหน้าต่อไปผมมาเป็นประธานกฐินเพราะอยากทําบุญให้พ่อและอยากซ่อมแซมหลังคาโบสถ์อยากชวนชาวบ้านมาทําบุญด้วยกันครับโบสถ์หลังนี้หลังคารั่วครับแล้วก็ทั้งในมันจะสุดโทรมครับตอนที่พวกผมมาเห็นครั้งแรกครับพวกผมเห็นตรงหลังคาโบสถ์ครับมันกำลังยุบตัวลงมาครับเหมือนมันจะถล่มครับพวกผมเลยคิดทำกฐินสำริดมาครับอิมังมะยังพันติอิมังมะยังพันติสัพปริวารังสัพปริวารังกฐินาชีวระทุสังกฐินนาชีวระทุสังสังคัสสะสังฆัสสะโอนุชยามะโอนุชยามะเสียงซ้อมคำกล่าวถวายผ้ากฐินดังแว่วออกมาจากกุฏิหลังน้อยวันนี้เป็นวันที่5แล้วที่เด็กดีวีสตาร์ประธานกฐินสำริดน้องยีนน้องเฟรมและน้องเต๊ะเข้ามานอนที่วัดเพื่อรักษาศีล8สวดมนต์และนั่งสมาธิทุกวันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นประธานกฐินสำริดค่ะรู้วันก่อนงานเป็นบรรยากาศการฉลองกฐินค่ะผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเชิญชวนผู้คนมาช่วยกันจัดงานอย่างคึกคักลานกีฬาแปลงสภาพกลายเป็นลานตากใบตองข้าวสารกล้วยสุกกะทิน้ำตาลและเส้นตอกที่รวบรวมกันมาจากแต่ละบ้านปรุงรสด้วยรอยยิ้มของพ่อตู้แม่ตู้หรือผู้เฒ่าผู้แก่กลายเป็นข้าวต้มมัดใจร้อนๆที่หอมกลุ่นช่วยกันทำปันกันกินพร้อมๆไปกับการจัดเตรียมสถานที่ฉลองกฐินให้เรียบร้อยงดงามฝ่ายเด็กๆก็ขมีขมันไปทำความสะอาดวัดและพระอุโบสถสถานที่สำคัญสำหรับการทอดกฐินในวันรุ่งขึ้นMusik
รวมไปถึงการซักซ้อมพิธีกรรมให้เนียบเฉียบเป๊ะตามแบบอย่างของเด็กดีวีสตาร์ค่ะตกตอนค่ำชาวบ้านและเด็กๆ เกือบครึ่งร้อยมารวมตัวกันที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียนเพื่อมาร่วมฉลองกฐินกันทั้งคืนด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นรับอุโบสถศีลและฟังธรรมจากพระเดชพระคุณพระครูเทวธรรมมาพิรมเจ้าคณะอำเภอโพตากเพื่อเป็นการเตรียมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างเต็มที่เพื่อรองรับงานบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มากอย่างการทอดกฐินสำเร็จค่ะบรรยากาศเช้าวันทอดกฐินผู้คนจากแทบทุกหมู่บ้านมุ่งหน้ามาที่โรงเรียนเพื่อร่วมงานตักบาตรค่ะประธานกฐินสำริดตัวน้อยๆและเพื่อนๆ เด็กดีวีสตาร์ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการดำเนินพิธีกรรมได้อย่างน่าประทับใจก็อิ่มใจอิ่มท้องด้วยโรงทานที่มีผู้มีบุญคนมาร่วมบุญกันอย่างเต็มที่เมื่อได้เวลาก็ตั้งขบวนอัญเชิญผ้าไตรและบริวารกฐินค่ะแม้สายฝนจะโปรยปรายแต่ประธานกฐินตัวน้อยก็เดินนำหน้าขบวนด้วยความภาคภูมิใจตามด้วยคณะคุณครูผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่ถือต้นเงินมาร่วมกองบุญด้วยความแช่มชื่นเบิกบานวินาทีแห่งความประทับใจก็มาถึงเมื่อประธานกฐินสำริดตัวน้อยๆเด็กชายพรสวรรค์บุญธรรมเด็กชายธีรพัฒน์จำปาทองและเด็กชายเขตตะวันรู้รอบอัญเชิญผ้าไตรกฐินพร้อมทั้งบริวารกฐินเข้าสู่ศาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางพิธีกรรมท่ามกลางศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมงานกันอย่างแน่นขนาดจนกระทั่งล้นออกไปด้านนอกศาลาและเมื่อถึงเวลาประธานกฐินสำริดตัวน้อยก็นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินด้วยน้ำเสียงฉะฉานอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตสัพพะริวารังสัพพะริวารังกฐินะจีวระทุสังกฐินะจีวระทุสังสังคัสสะสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโฆสังโฆข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินผ้าจีวรกฐินกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินผ้าจีวรกฐินกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้สวัสดีครับ
ภาคภูมิใจนะครับแทนตัวเด็กที่เขาได้กล้าแสดงออกแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์สามารถที่จะเป็นผู้นำทอดกฐินในครั้งนี้นะครับให้ชุมชนได้เห็นได้เป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็เห็นความสามารถของลูกๆนะครับถ้ามองในภาพรวมแล้วคิดว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับภาพตรงนี้เนี่ยมันก็จะขยายไปใช่ไหมครับโรงเรียนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมองเห็นว่าน่าจะเอาแบบอย่างกฐินสำริดสามัคคีของวีสตาของเด็กวีสตานะคะสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากที่สุดนะคะน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนและก็ลูกๆหลานๆนะคะมีความยินดีครับที่เห็นพี่น้องหรือลูกๆหลานๆเป็นตัวอย่างของเยาวชนต่อไปครับคนทุกคนพี่น้องก็มีการมาซอยกันหลายครับทั้ง3หมู่บ้านของเฮาครับผมก็ภูมิใจครับแกก็มาบอกแม่ว่าเพิ่นสิให้เป็นประธานกฐินนะจ๊ะโอ้ก็ดีคือกันซะดอกก็ได้บุญดีสักส่วนอันพี่ส่วนน้องเพิ่นหมู่มาเฮ็ดกฐินเฮ็ดบุญสร้างอันหลังคาโบสถ์นะจ๊ะชาวบ้านก็สิดีใจนําเฮาอยู่เนาะก็สิปราบปลื้มอยู่ว่าเอาลูกชายแม่นี่เป็นประธานพุ่นน่ะเนาะลูกชายหลานเนาะและนี่คือความภาคภูมิใจร่วมกันของทั้งบ้านวัดโรงเรียนและชุมชนบ้านสาวแลค่ะกิจกรรมกฐินสำริดกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความรักและอยากจะช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาผู้ใหญ่ก็ให้ความสำคัญกับจิตใจที่ยิ่งใหญ่ของเด็กๆเปิดโอกาสและให้การสนับสนุนให้เขาได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำในการทำความดีเต็มที่วัดก็ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมศรัทธามีพระภิกษุสงฆ์คอยอบรมบ่มนิสัยให้ผู้นำศีลธรรมโลกตัวน้อยๆนี้เติบโตยิ่งขึ้นไปเป็นทั้งคนเก่งและดีกฐินสำริดในวันนี้จึงเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ใช่เพียงเพื่อการสร้างหรือซ่อมแซมศาสนาวัตถุเท่านั้นหากแต่เป็นกฐินสำคัญที่มุ่งเน้นการสร้างศาสนาทายาทให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยและเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืนค่ะ